ค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันอีกรอบเนาะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูน้ํากระบอกฮูวามันเอิ้นไว้อย่างน้องปีเตอร์จะพาไปดูเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงเพราะไม่เคยมาเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่จะมาดูนะคะว่าน้ําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะจ้าเพื่อนๆก่อนจะเดินไปถึงสระมาเจอค่ะเจอเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งชนิดหนึ่งเราจะให้ดูเนาะโอ้โหน่าจะเป็นเห็ดผึ้งสายค่ะไอตัวนี้เกิดขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูเพื่อนดูนะคะว่าเห็ดผึ้งสายมันเป็นยังไงนี่ขึ้นเต็มเลยขึ้นข้างๆถนนอยู่ใกล้ๆเนาะตัวนี้ค่ะเห็ดผึ้งเดี๋ยวแต่มันน่าจะเห็ดผึ้งสายบ่น่าเป็นเห็ดผึ้งหวานเดี๋ยวดมดูก่อนเนาะไอ้บุ้มไม่เห็ดพึ่งวานเอ๊ะบุ้มมีกินตัวนี้เขาเอิ้นเห็ดพึ่งสายค่ะบุ้มเป็นเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยปกติเห็ดพึ่งเนยถ้าเด็ดออกมานี่มันจะมีกินแบบหอมๆตัวนี้จะเป็นเห็ดพึ่งสายเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะนี่เพื่อนๆได้ดูเห็นบ่สวยงามมากเลยนู่นๆขึ้นถึงนู่นด้วยขึ้นเยอะเลยค่ะแต่จะบ่เก็บนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกระถางเดินเลยอ๋อตรงนี้น้ำมันจะเป็นน้ำจะซีแบบว่าเขี้ยวเลยเขี้ยวมรกตเลยนู่นโอ้โหสิสวยมากเลยค่ะมีคนมาอาบน้ำมาว่ายน้ำด้วยปีเตอร์บอกว่าน้ำจุนี้บ่ร้อนนะบ่หนาบ่หนาวนะน้ำบ่เย็นนะน้ำอยู่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนๆเห็นบ่คะนี่เป็นครั้งแรกเลยมาอยู่ตั้งแต่มาอยู่สวีเดน3จะ4ปีละเป็นครั้งแรกที่มาเลยสวยมากเลยค่ะปีเตอร์บอกว่าน้ำมันผุดมาจากใต้ดินนะคะตรงนี้โอ้สีเขียวมรกตแต่ปีเตอร์บอกว่าถ้าเกิดเป็นปีเตอร์บอกว่าถ้าเป็นตอนแดดออกจะสวยมากก่อนจะสวยกว่านี้ค่ะเพราะว่าพัดแดดมันซ่องเนาะตอนนี้มันขึ้นมุมีแดดเดี๋ยวๆค่ะสวยงามมากเลยก็มีคนมาตั้งแคมป์ไหมอย่างเด้เดี๋ยวปีเตอร์บอกว่าน้ำโบยินเราเดี๋ยวลองไปจับดูน้ำก้นว่าจับดูน้ำก้นว่ามันโบยินแท้บ่แล้วก็น้ำใสมากเลยเพื่อนๆเออจริงๆน้ำโบยินน้ำก้อยน้ำโบยินแท้น้ำใสมากเลยค่ะจริงๆว่ายน้ําได้สบายว่าแล้วก็ไปยังถึงมาว่ายน้ําเพราะปกติสวีเดนนะคะเวลาถ้าแดดบ่ออกนี่น้ําจะเย็นมากเลยสีเขียวมรกตค่ะอัดเอิ้นว่าอย่างเดียวตั้งชื่อเองเนาะเป็นว่าชื่อสะมรกตมีคนมาตั้งแคมป์ด้วยค่ะแต่ต้องมาจริงๆต้องมาตอนพระอาทิตย์แดดแข็งๆก่อนมันจะเป็นสีเขียวน้ำทะเลเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของสระมรกตเนาะถ้ามองจากตรงนี้เราจะเห็นความสวยงามของสระเลยจะเป็นสีเขียวหยกสีเขียวมรกตเลยค่ะฟังนู้นแดดมันจะซองแต่ว่าฟังนี้ต้นไม้มันเริ่มบังแล้วค่ะจะมองจะมองไม่ค่อยเห็นละจากน้ำฟังนี้แต่ว่าไกลๆจะมองเห็นอยู่เห็นมีคนไหมมีคนมาว่ายน้ำอยู่ค่ะ4คนพอตอนนี้มันก็ยินมากละความสวยงามเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีคนเล่นน้ำเยอะอยู่มีเด็กมีอย่างแต่ว่าเขาทยอยกลับแล้วพอมันเริ่มจะคำละมันเริ่มกันใกล้จะ6 โมงแล้วค่ะ
ตอนนี้จะเหลือแค่หนึ่งครอบครัวพ่อแม่แล้วก็สองลูกสาวกับหนึ่งน้องหมาแล้วก็มีปีเตอร์กับริโอที่เล่นอยู่นะคะนี่เรามาทายอีกมุมหนึ่งให้ได้เห็นเนาะว่ามันเป็นยังไงนู่นฟังนู่นจะเป็นริโอกับปีเตอร์กับครอบครัวมากับครอบครัวหนึ่งหมาหนึ่งน้องหมากับพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวสองคนค่ะนู่นลงเล่นน้ำก่อนอันนี้ปีเตอร์ลิโอบอกเจอปลาตัวใหญ่มากโอ้ยตอนเย็นๆก็จะเห็นต้นไม้แต่พอเห็นน้ำเท่าไหร่แล้วว่ามันเป็นสีเขียวมรกตไปเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันเนาะว่าบรรยากาศจากฝั่งนู้นมามองมาจะเป็นยังไงตามกันไปเลยค่ะมีปลาค่ะเพื่อนๆเห็นบ่ปลาตัวเบ้อเลยนู่นสองตัวที่เห็นนะคะนี่มาตรงนี้แล้วโอ้ยตัวใหญ่มากเลยป้าสงสัยมีคนเอามาปล่อยค่ะตัวเบลอเลยว่ายน้ำพอคุณไปมันก็ขึ้นมาค่ะมันขึ้นมาริมนี่ไปห้างนู้นละไปทางนู้นแล้วค่ะถ้าเพื่อนคนใดชอบก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง LC Sweden ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ